เสียงรู้สึกแตกๆนะมันคงเข้าใกล้ไมโครโฟนมากเกินไปเสียงมันสั่น ว้าวสวัสดีครับท่านที่ที่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ามาเลยจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้วันนี้จะมาไม่ไหนเนาะเรื่องออกคงจะคลึกคืนดูใช่ไหมอ้าวก็คลึกคืนทุกทีแหละทั้งกลางวันและก็กลางคืนไม่รู้จะโศกเศร้าดูไปทำไมโศกเศร้าแล้วมันได้อะไรเนาะใช่เนาะโศกเศร้าเศร้าโศกแล้วมันได้อะไรเอางี้ดีกว่าไปจะไปไหนไปเที่ยวเตร่ฮะจะไปดาวดวงไหนก็ตามจะไปอยู่ใต้สะดือทะเลขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไปไหนก็หอบมันหนึ่งเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านลองใคร่ครวญเล่นซิมันจริงไหมอย่างไรเนี่ยครับทำไมมันถึงได้หยุดไม่เป็นนี่แล้วเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้นะพี่ทำไงจะไม่เกิดทีเนี่ยตายแล้วไปไหนไปสู่พระเจ้าพระเจ้าอยู่ไหนไม่รู้อ้าวไม่รู้เมื่อไม่รู้จะไปอยู่ไปเจอกันอย่างเนี้ยถ้าไม่รู้จะไปเจอกันยังไงเนี่ยต้องรู้ที่อยู่พระเจ้าสิจึงจะไปเจอก็ได้เหมือนกับเรานัดกันนะครับจะนัดกันไปคนละจุดคนละมุมของโลกวันเวลาสถานที่จบอยู่โลกไหนก็นัดกันได้ทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนะถ้ารู้ว่าพระเจ้าอยู่จุดไหนแล้วก็สามารถไปเจอพระเจ้าที่จุดนั้นใช่นะใช่นะท่านที่ชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทกับคำว่าพระเจ้าพระเจ้าเดอะก็อดเดอะก็อดเนี่ยครับจะนะลองลำดับดูสิจริงไหมที่ว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมจริงไม่จริงไม่สำคัญหรอกครับเป็นไปได้ไหมน่ะที่ว่าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับตายแล้วจะไปไหนกลุ่มนึงบอกไปสู่พระเจ้าพระเจ้าอยู่ไหนไม่รู้เห็นไหมจะนัดเจอกันตรงไหนระหว่างท่านกับเพื่อนของท่านหรือท่านกับผมก็ได้จากนี้ไปจะนัดเจอกันตรงไหนโลกใบนี้ตรงไหนจุดไหนสมมติว่าสวิตเซอร์แลนด์ตรงไหนเนาะที่มันเป็นจุดที่จะนัดพบกันได้นะสถานีรถไฟเงี้ยใช่ไหมสนามบินเงี้ยใช่ไหมล่ะหรือทะเลสาบใจแน่อ้าวทุกวันนี้ส่งโลเคชั่นทุกวันนี้อยู่ตรงไหนส่งโลเคชั่นมาสิเท่านั้นนะไปถูกเลยผ่านมือถือมือถอยเลยเห็นไหมง่ายเนาะโลกมันเป็นอย่างนี้ทำไงล่ะจะอยู่ในโลกต่อไปไหมล่ะถ้าอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปก็ต้องปรับตัวตามที่ว่ามานี่ครับคนไหนปรับตัวไม่ทันสำนวนก็บอกว่าตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้าย
ปั้นเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันอยากไปไหมล่ะจะพาไปไหนพาไปให้รู้ว่าเกิดมาตั้งนานแล้วนี่ใช้ชีวิตคุ้มหรือยังไม่มีอะไรหาให้มีหรือยังไม่พอพอหรือยังถ้าพอแล้วไปเป้าหมายก็คือไปชาติสุดท้ายนะครับอย่าวนมาเกิดอีกเลยพี่อย่าวนมาอีกเลยเกิดอีกทุกข์อีกใช่ไหมเกิดมาแล้วก็ให้ชื่นชมยินดีกับตัวเองให้มากเข้าไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดคือมนุษย์คนหนึ่งเราคือมนุษย์นะพี่นะเราคือมนุษย์นะไม่ใช่เปรตนะไม่ใช่สุรกายนะไม่ใช่เทวดานะอย่างเงี้ยมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐย้ำมีมนุษย์เท่านั้นที่จะพัฒนาตนให้พ้นการเกิดครั้งต่อไปได้ย้ำมีมนุษย์เท่านั้นเทวดาเทพพรหมองค์อินนู่นนี่นั่นไม่มีสิทธิ์เลยครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกาะเกี่ยวเทวดาเทพพรหมจะเป็นรูปไหนองค์ใดตนใดหรือสีชีพรายอย่างไรก็สู้มนุษย์ไม่ได้แน่นอนโอ้ไหมพอมองออกไหมครับมีมนุษย์เท่านั้นที่จะพัฒนาตนให้พ้นการเกิดครั้งต่อไปได้สนไหมล่ะถ้าสนก็มีทางเลือกทางเดียวขออภัยมีทางเลือกให้สองทางทางที่หนึ่งศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ภายนอกตัวเราเองศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกของตัวเราเองโดยการผ่านอายตนะทั้ง5ปายหาให้เจอ2ศึกษาเรียนรู้ภายในตัวเราเองศึกษาเรียนรู้ตัวของเราเองคำถามมีว่าอย่างไหนจึงจะสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปถ้าหากว่าใครก็ตามที่บอกว่าศึกษาเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกของตัวเราเองโดยการผ่านอายตนะทั้ง5ลุงออกบอกว่าไม่มีทางที่จะสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนคำถามมีว่าพอหรือยังล่ะพี่ท่านกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมและกลุ่มอามิตพุทธโอ้โหคำพูดนี่ครอบจักรวาลทำไปเล่นไปนะครับหมายถึงอะไรนะหมายถึง 7,000 กว่าล้านคนนะเนี่ยทำไปเล่นไปคิดเป็นไหมล่ะทีเนี้ยถ้าคิดเป็นก็โอ้โหเวอร์ไวเว็บน่าดูนะลุงออกวันเนี้ย เอาให้แน่เอาให้ชัด สรุปอีกครั้งก็ได้นะครับถ้าไปสอบแสวงหาเรียนรู้สิ่งใดๆจากภายนอกตัวเราเองโดยการผ่านอายตนะทั้ง5จบข่าวไม่มีทางที่จะไปสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนนอนแน่แน่แน่นอนนอนแน่แง่แง่งั้นกลับมาเถอะพี่กลับมาหาตัวเราศึกษาเรียนรู้ภายในตัวเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโอ้โหมันเจ๋งตรงเนี้ยครับเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะขณะเดียวกัน
นะสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นถ้าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใดๆผ่านอายตนะทั้ง5ผ่านการกระทำขอให้เป็นอาชีพขอเท่านั้นให้เป็นอาชีพแล้วเป็นอาชีพที่สง่างามผมไม่ได้บอกว่าสุจริตนะเพราะสุจริตมันพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วมันไม่เคยลงตัวสักทีนึงเอาก็ว่าอย่างสง่างามกันแล้วกันองอาจทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนี่ประกอบอาชีพได้อย่างองอาจมาดมั่นชัดเจนฉะนั้นคืออะไรซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนั่นเองครับ ย้ำซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าใครก็ตามที่ได้มาอย่างคดๆโกงๆบอกให้เลยนะหนีไม่พ้นเจอแน่นอนทางน้ำเจออุบัติเหตุอุบัติภัยนะทางบกเจออุบัติเหตุอุบัติภัยอากาศเจออุบัติเหตุอุบัติภัยใครก็ตามที่เชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่นอกที่ไปพึ่งพาอาศัยอยู่เวลานี้จะเป็นกลุ่มมนต์ดำมนต์แดงกลุ่มมัจจุราชกลุ่มไซตอนกลุ่มซาตานกลุ่มราหูบัดนี้ไอ้ตัวแม่ไปแล้วนะให้รู้ไว้ตัวพ่อมันไปแล้วนะตัวเป้งมันไปจำศีลกินเจไปแล้วนะมันไม่มาช่วยสนับสนุนมนุษย์ที่หาความซื่อสัตย์ไม่เจอหรอกครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นมนุษย์จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ตามทีถ้าใครสักคนหนึ่งมาทำอะไรให้กับเราเราไม่พอใจเห็นไหมกลับกันถ้าเราไปทำอะไรก็ได้ให้กับคนคนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันเนี่ยคิดไปแล้วคิดกลับแค่นี้นะคิดมาคิดไปคิดไปคิดกลับแค่นี้ก็จะรู้ว่าโอ้เออมนุษย์ไม่มีอะไรมากมายเลยในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจะแบบไหนล่ะก่อนว่าก็เป็นเรื่องไปเป็นประเด็นไปใช่ไหมเช่นสามีภรรยาปฏิบัติต่อกันคือผลิตลูก ถ้าได้ลูกมาแล้วทีนี้ทำไงต่อจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีใช่ไหมหรือจะให้เกิดไปตามมีตามเกิดจะต้องอบรมสั่งสอนดีไหมแหน่มาเออแค่นี้มันก็พอจะมองแนวมีแนวทางแล้วไม่ใช่หรือใครจะว่างไหนผมว่างั้นนะพี่นะย้ำถ้าใครจะผลิตพลเมืองอยู่ก็ต้องคิดแล้วเกิดมาแล้วจะให้ดูแลเขายังไง1-10 ปีจะมีอะไรที่ใส่ให้กับเข้าไปให้เขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเพื่อวันข้างหน้าเขาจะได้ประกอบสมาชีพชอบอย่างดีมีความสง่างามไม่ใช่ประกอบอาชีพแบบเล่นแร่แปรธาตุ
นะฮะอนาคตข้างหน้าบอกเลยนะครับว่าอาชีพใดๆต้องรับผิดชอบบอกให้เลยเด็กเกิดหลังมันจะถึงมกราคมปี37นี่แหละครับเขาจะมาขีดเส้นเช่นอาชีพครูถ้าสอนเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ไปคุณครูขอเชิญไปทำนา เอา เอา เพราะต่อไปนี่มันจะมีสมมติว่าเขียนคัดลายมือเนี่ยครับ มันจะมีค่ามาตรฐานของการเขียนคัดลายมืออยู่เนี่ยสแกนไงเครื่องมือสื่อสารพวกนี้นะครับมือถือมือถอยเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้ก็จะมีสแกนไว้เสร็จสับเป็นการเขียนลายมือแบบมาตรฐานนะฮะ 1 2 3 4มี3ตัวอย่างที่ใช้ได้เด็กๆสอนแล้วต้องเขียนคัดลายมือแล้วนะก็ถ่ายสแกนมาเปรียบเทียบเห็นไหมถ้าเข้าเกณฑ์หนึ่งสองสามก็ผ่านไปชั้นเห็นไหมไม่ต้องให้ครูแล้วจ้าครูเนี่ยไปทำนาได้แล้วจ้าไม่รู้พูดนี้เลยเวลาพูดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าจะมีค่ามาตรฐานเกิดขึ้นนะอย่าลอยชายนะพี่นะลุงออกเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยพูดคำพูดคำเนี้ยมันบอกเชื่อนะคตถึง15ปีแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าแอะอย่าแอนมัวแต่แอะแต่แอนมัวแต่กินเลี้ยงกันไอ้อาก็กินเลี้ยงกันเลี้ยงรูปูเสือพุงกลางไว้เลยเสร็จแล้วก็บอกว่าไขมันเบาหวานตับไตไส้พุงพังเห็นไหมตัดใจไส้พุงพังมีโรคภัยก็จะไปเบียดเบียนอย่างเงี้ยนี่ยศหมอก็เหมือนกันนายแพทย์นางแพทย์นามสาวแพทย์เหมือนกันเจอแน่ครับเจอแน่ๆครับนะทนายความก็เหมือนกันรับทำอาชีพแล้วจะเป็นฝ่ายโจทย์หรือจำเลยก็เหมือนกันแหละครับเหมือนกันแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆด้วยเห็นไหมถามว่าดีไหมนะพี่ทีเนี้ย ก็มันดีสำหรับมืออาชีพไงเพราะฉะนั้นทำอะไรก็มันเป็นมืออาชีพจำไหมล่ะมืออาชีพมันต้องรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยเขาจึงจะเรียกว่ามืออาชีพใช่หรือใช่นะนี่ฮะคือมาตรฐานของมนุษยชาติในยุคต่อไปความจริงยุคนี้หรอยุคนี้คำว่ายุคก็แปลว่าใช้เวลา100ปีนะครับเรียกว่าพัฒนาการ1ศตวรรษ100ปีเนี่ยศตวรรษนี้แหละครับศตวรรษที่21นี่แหละนะเอามีลูกก็บอกลูกเอาไว้มีหลานก็บอกหลานเอาไว้อย่าเพิ่งหายหนีไปไหนคอยดูคำบอกคำเล่าให้ฟังจากลุงออกวันจะเป็นจริงไหมรู้กันทั้งโลกทีนี้ครับเพราะว่านี่เป็นวิวัฒนาการใหม่ของมนุษย์ยุคใหม่ผมเรียกว่ามนุษย์ยุคอัจฉริยะอัจฉริยะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เป็นกันทั้งโลกนี่นะฮะกลุ่มอัจฉริยะเกิดมาแล้วจ้าเพราะฉะนั้นคนเกิดก่อนเนี่ยทำอะไรเอาไว้ไม่ดีไม่งามถึงลูกถึงหลานหมดถูกจัดการหมดเอาจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ต่อไปก็สังเกตเอานะบ้านใกล้ท่านรั้วติดกันนั่นแหละครับ
ดูสิคนเห็นแก่ตัวคนที่เอาเปรียบมันจะเป็นมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่นู่นนะครับมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้เดี๋ยวเจออุบัติเหตุรุ่นลูกหลานแทนที่จะรีบดีตอนนี้มาล้างผลาญแหละทีนี้มาล้างผลาญนะครับเกิดมาเพื่อล้างผลาญเฉพาะนี่กลุ่มไม่ดีนะที่ว่าเนี่ยล้างผลาญก็บอกวิบากกรรมไงเดียวกันแหละพี่กลุ่มดีโอ้โหรับรองเลยว่าจะประกอบสมาชีพชอบได้อย่างสง่างามนี่มนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีสังเกตให้ดีๆลุงออกเตือนนะนะกลับขั้วกลับข้างให้ได้เร็วจะทำบุญสุนทานเพื่อที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังก็รีบทำซะนะที่ไหนที่เป็นที่ทำบุญแล้วมันปลดปล่อยสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ได้ก็รีบไปจัดการที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้พอที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตั้งแต่คนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำเอาไว้นะครับรุ่นนี้ปัจจุบันนี้รุ่นที่กำลังรับสมบัติมรดกเนี่ยครับตรงนี้แหละครับเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วจ้ามีลูกหลานลูกหลานก็ผลาญแล้วจ้ารีบสนะรีบทำสนะทำบุญที่ถูกที่ทำบุญที่ถูกคนจึงจะรู้ว่ามันเก็ตหรือไม่เก็ตมันได้หรือไม่ได้ถามให้ได้หาให้เจอมนุษย์ที่มีบุญในแผ่นดินนี้มีไหมบุญมันคืออะไรมนุษย์มีบุญเขาทำอะไรกันบ้างมนุษย์ที่เขามีบุญเขาทำอะไรกันบ้างเขาสะสมอะไรกันบ้างนี่ผลที่เขาทำนั้นมันเป็นยังไงมันเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ตัวคนที่มีบุญนั้นไหมแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดกับบุคคลอื่นๆไหมมองตรงนั้นให้ได้นะพี่นะหากว่าปัญญาน้อยนิดไม่สามารถพิชิตความเข้าใจสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังได้เอ้าก็เป๋แหละพี่ทีนี้ก็กลายเป็นทำบุญที่ถูกไม่ทำบุญไม่ถูกที่กลายเป็นทำดีไม่ถูกคนด้วยทีนี้ย้ำทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนกับคำว่าทำบุญไม่ถูกที่ทำดีไม่ถูกคนก็แปลว่าทำกับคนเจอแต่สิ่งที่เลวร้ายกลับคืนมานะทิ่มแทงนะครับโอเคไหมถ้าก็ทำบุญไม่ถูกที่นะแล้วก็จะเจอแต่คนไม่ดีนะเห็นไหมชีวิตเจอแต่คนไม่ดีนอนกอดกันมาตั้งนานตั้งนานแล้ววันหนึ่งอ้าวเจอไม่ดีตื่นเช้ามาคนละเรื่องเลยตบกันตีกันแยกทางกันเนี่ยลุงหอบพูดไม่เปลี่ยนก็พูดนะอ้าวจะหาว่าไม่ตักไม่เตือนเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันว่าพูดจังว่าเป็นเจ้าของมนุษย์ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อน เดี๋ยวเครื่องบินตกเป็นไงพอหอมปากหอมคอไหมพี่เข้าบ้างไหมเนี่ยพอได้นะหยุดเพื่อให้ท่านหายใจไม่ใช่ผมยังไม่หนีไปไหนนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าต้องการเป็นชาติสุดท้ายนะครับจะไปสอดแสวงหาภายนอกโดยการผ่านอายตนะ5เช่นอ่านหนังสือนะมีสิทธสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปไหมนะไปนั่งฟังไปหนีบอวัยวะส่วนไหนฟังใครก็ไม่รู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นชาติสุดท้ายไหมไปดมไปกินไปรูปคลำส่วนนั้นส่วนว่าสิ่งนู่นนี่นั่นนะจะถึงขั้นเป็นชาติสุดท้ายได้ไหมถ้าคิดไว้ได้ไปเลยเพราะเกิดอีกทุกข์อีกไปเลยที่ไหนหมอเหม็งเจ๋งเป้งลุย
ใครคิดก็ไม่ได้เวลาหาตัวเองใช่ไหมทำมาคุ้นกับตัวเราเองเราคือใครเกิดมาได้ยังไงเติบโตมาได้ยังไงคิดมาอยู่ขนาดนี้นะคิดบวกใช่ไหมLP อยู่ใช่ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้จักกลุ่มคิดบวก NLP ใช่ป่ะรู้นะมันมีคำว่า NCD ด้วยนะทุกวันนี้โรคนิดหนึ่งนะโรค NCD รู้สึกว่าทูตวีระชัยตายไป3-4 วันคุณวีระชัยพลาใสเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตลงแล้วจ้าเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยตามเวลาในไทยก็ประมาณสักเที่ยงนั่นอายุรวมแล้วหลงจ้ง58 ปีไปแล้วจ้าย้ำโชคดีที่ตายก่อนโยมก็โชคดีสิครับโชคร้ายฉันนั่งพูดอยู่เนี่ยใช่ไหมโชคร้ายหรือเปล่าที่นั่งฟังอยู่หน้าจอนะครับคนเข้าไปแล้วโชคดีไปแล้วนะไปวันเบิ้ลโอ้ยตายเองก็สมควรตายหรอกผมว่านะคนอื่นมันทำให้ตายนี่สิตายเพราะน้ำมือคนอื่นนี่สิชอกช้ำเหมือนกันนะบางทีเราไปดังคิดว่าคนอื่นจะช่วยไม่ให้ตายได้เรามานั่งคิดคนอื่นคงช่วยไม่ให้เราตายได้ไปสอดแสวงหาเผื่อว่าคนอื่นก็ไม่สามารถช่วยให้เราไม่ตายได้ไปชุดท้ายเผาทุกรายไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองใช่ป่ะพี่เพราะฉะนั้นอย่าไปใช้เครื่องช่วยยืดอายุใช่ไหมยืดยังไงก็ไปอยู่สิ้นเปลืองเปล่าใช่ป่ะใช่ไหมก็ต้องยอมรับสภาพเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเป็นคอมมอนเป็นนอร์มอนเห็นไหมคุณวีระชัยพลาใสที่ว่าเนี่ยครับเอกอัครราชทูตที่ว่าเมื่อกี้นี่นะไม่ตายเพราะอะไร โรคไม่มีเชื้อปวดเจ็บปวดนู่นนี่นั่นโรคยังไงร้ายกาจนะปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึง 80% แล้วนะให้รู้ไว้โรคติดเชื้อนี่น้อยแล้วเชื้ออะไรกันหาไม่เจอหรอกเชื้อยังไงก็ตามที่ระบุว่าโรคติดเชื้อต้องหาให้เจอก่อนถ้ามันเชื้อแมวเชื้อลิงเชื้อช้างก่อนที่จะลงมือทำอะไรต่างๆนะกับมนุษย์มิฉะนั้นเจอข้อกล่าวหานะบอกใครก็ได้ลุงออกเตือนนะเตือนตามลมตามแรงไปอย่างนี้อย่าลืมนะใครประกอบอาชีพต้องรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยจะได้งานผู้เชี่ยวชาญไงจะบอกให้รู้ไปนะจ๊ะนะจ๊ะผู้เชี่ยวชาญด้านช่างก็เหมือนกันผู้เชี่ยวชาญด้านของการว่าความก็เหมือนกันนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนหนังสือเหมือนกันเหมือนกันหมดเชื่อคอยรู้มันมาตรฐานของมนุษยชาติในยุคศิวิไลก็ไปวันในยุคในศตวรรษที่21นี่แหละก่อนจะถึงวันนั้นก่อนจะถึงวันนั้นก็ไม่เกิน15 ปีก็แล้วกันนะความจริงพูดมาแล้ว2 ปีแล้วเหลือ13 ปีคำพูดคำเนี้ยครับจำไว้หน่อยครับเขียนใส่ข้างฟ้าไว้หน่อยว่าจริงไหมจริงไหมเอ่ยก่อนจะถึงวันนั้นมนุษย์จะสาสางกันก่อนมนุษย์
ขาสาสางก็รู้ก็คือกลุ่มที่ไม่ดีนะครับเอาไหมจะบอกกลุ่มที่ไม่ดีคือกลุ่มไหนเอาไหมจะบอกชัดเลยครับนะมันมีสองกลุ่มสองกลุ่มและสองกลุ่มที่ว่านั้นต่างก็ไม่ดีทั้งคู่มีสรรพนามเรียกขานกันว่าไงคำตอบสุดท้ายจะต่อรองเป็นกันทั้งโลกใบนี้คือกลุ่มแย่งอำนาจกันนั่นแหละครับเอาไปคิดเอาทีนี้พูดคำเดียวจบนอกนั้นท่านคิดเองนั่นแหละคือกลุ่มที่ไม่ดีเขียนไว้ข้างฝาไว้ด้วยครับคำพูดลุงงอกพูดคำเดียวจบอย่าต่อรองเนี่ยเขียนไว้ข้างฝาไปเลยรู้ไหมพูดผ่านภาษาพระอรหันต์นะเนี่ยทำไปเล่นไปรู้ไหมล่ะภาษาไทยเนี่ยคือภาษาพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เป็นผู้รจนาเป็นผู้บูรณาการนะเอารหัสของภาษาอื่นมารวมกันมาดัดแปลงมาปรับแต่งนะให้เป็นภาษาไทยซึ่งเรียกว่าภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถอยหลังมาถึง9คือเนนน้อยกวาดลานวัดมีสรรพนามว่าคือพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดคำไหนก็คือคำนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลุงงอกใช้ภาษาพระอรหันต์พูดนั่นน่ะนี่พระอรหันต์ก็สารังสรรค์ภาษาไว้ให้ใช้นี่เห็นไหมมาถึงวันนี้ก็จะรู้นะวันต่อไปจะรู้ไม่รู้ว่าคนไหนรู้ตัวไม่ดีจะเป็นร่างกายจะเป็นจิตใจอะไรก็ตามทีต้องรีบตรงไปหาคนที่มีบุญนะมันยากตรงที่คนที่มีบุญไม่มีป้ายแขวนคอเนี่ยโอ้ยากตรงนั้นพี่เอ้ยเขาบอกว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะเจอกับคนมีบุญนั่นไงมากลุ่มบุญใช่ไหมใช่ไหมล่ะกลุ่มนำโชคนำชัยเขาว่าใช่ไหมล่ะใครไม่มีบุญก็ไปเจอกับคนที่ไม่มีบุญนั่นนะก็ลุยกันก็สะสางกันทีนี้ตบตีกันเข่นฆ่ากันมาในรูปแบบของสีมีภรรยาสามีภรรยามาในรูปแบบแม่ลูกพ่อลูกมาในแบบครอบครัวเนี่ยพงศาคณาญาติมาในรูปแบบพันธุกรรมกรรมพันธุ์จะมาให้รูปแบบกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งอีกอันก็มาจากรูปต่างสายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งมาเจอกัน เจอกันเมื่อไหร่อย่างไรวันพรุ่งนี้วันเรือนนี้อย่าไปคิดว่าบังเอิญนะ คิดว่าบังเอิญนะครับคนที่ไม่รู้ก็รู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงก็บอกว่าบังเอิญบังเอิญคนที่รู้แจ้งรู้จริงนั่งพูดอยู่นี่ไม่บังเอิญแน่นอนหรอกนะรู้จักรู้จริงนั่งพูดอยู่นี่โอ้โหภาษาเนี่ยล็อกหรือเปล่าเนี่ยภาษาเนี่ยล็อกหรือเปล่าไม่รู้ใช้ภาษาพระหลานพูดกันแล้วผิดถูกก็ให้พระหลานมาลงโทษเราเองแล้วกันใช่ไหมล่ะก็ใช้ภาษาพระหลานใช้ของของพระอรหันต์เนี่ยใช้ของของพระอรหันต์ถ้าลุงหงอกพูดผิดก็ให้พระหลานมาจัดการลุงหงอกก็แค่นั้นมันก็จบจะมีไปจะมีอะไรใช่ป่ะพี่ผมว่างันหนาวเห็นหรือยังพูดจามาถึงขนาดนี้แล้วพอจะมองเห็นตัวตนตัวเองหรือยังครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพพูดจามาถึงขนาดนี้พอจะเริ่มรู้เห็นตัวตนของตัวของท่านเองบ้างแล้วหรือยังครับพมยินดีด้วยครับถ้าท่านยิ้มนะถ้าท่านยิ้มไม่ได้ก็แปลว่าไม่ get into แปลว่ายังไม่เข้าใจในภาษาของพระอรหันต์อันคนที่
จะเข้าใจภาษาพระทหารคนนั้นต้องมีบุญบุญคือความเข้าใจใช่ไหมมาในบ้านไปคนละเรื่องเลยภาษาใหม่พี่เอาของใหม่ไปใช้หน่อยรองเท้าคู่เก่าตัดถอดทิ้งไปบ้างสะบัดทิ้งให้สลัดทิ้งไปหน่อยมันเต็มเข่งเต็มของอยู่เต็มกระมังอยู่เทน้ำทิ้งหน่อยได้ไหมนะถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่ไม่เข้านะของเก่าไม่ออกมันเต็มตึกตรงนั้นของใหม่มันออกไม่ได้นะโยมนะพอไหมพี่บ่นให้ฟังขนาดเนี้ยพอจับเข้าจับความได้ไหมคนไหนฟังแล้วจับเข้าจับความได้พยักหน้ากึก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 ตามเลยยิ้มแย้มแจ่มใสตามไปด้วยผมว่าเป็นคนที่มีความสุขนะผมพูดมันก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขเพราะได้เล่าให้ฟังท่านก็มีความสุขที่ได้ยินมันก็พอกันว่าก็สมพอกันก็มันพอกินก็ไปด้วยกันขึ้นเหนือลงใต้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เจ๋งไหมพี่ไปรูปแบบนั้นใช่ไหมมันถึงจะใช้ได้แมนบอถ้าใช่แล้วก็ขอดูหน้าจอได้มั้ยล่ะดูสิครับหน้าจอมีอะไรหรือเปล่าวันนี้รู้สึกว่าแสงเสียงไม่ค่อยจะดีหรือเปล่าชัดเจนดีไหมตำหนิติติ้งมาก็ดีวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนแสงเปลี่ยนแสงใช้ในรูปแบบของเขาเรียกว่าอะไรรู้คนที่เขาเรียนแสงเป็นนะเขาจะมีภาษาเรียกนะแสงมันเข้าใบหน้าโดยตรงแสงที่มันมาข้างๆเอาให้เห็นพอประมาณการประมาณเห็นชัดเกินไปมันก็ไม่เขาเรียกแอบสอบ มันจ้าเกินไปก็มีมุมก็มีเหลี่ยมก็มีคมเขาเรียกว่าศิลปะของการใช้แสงเขาเรียนไปเรื่องบรรดาวนะให้รู้ไว้โอเคเปี้ยงปืดมาแล้วจ้าใหม่มาน้อยนักหรอรูดปุ๊บก็มีแค่นี้โอ้น้อยจังเลยเนาะพี่เอ้ยดูสิหน้าเฟซนะฮะหน้าเฟซก็คือหน้าบ้านเราดอททีวีอย่าลืมนะมี2ห้องเอ้ยตอนนี้มี3ห้องแล้วนะครับห้องที่1ชั้นล่างชั้นล่างมีชื่อเรียกว่าห้องที่ทำด้วยไม้สักทองคือเฟสช่องเฟสนะครับห้องที่2ทำด้วยทองคำเรียกว่าช่อง YouTube ช่อง YouTube ช่องที่3อะ3ห้องอยู่ชั้นเดียวกันนี่แหละครับห้องที่3เพิ่มมา1ห้องห้องนั้นมีชื่อเรียกว่า Twitter ก็ยินดีครับท่านที่อยู่ห้อง Twitter ในขณะนี้นะครับเห็นไหมไปแล้วนะไปแล้วนะอนาคตจะมีห้องหนึ่งห้องไหนเนาะ Instagram ยังไงเนี่ยเอาไว้ใจเย็นคนทำงานแค่มีแค่2มือ คนไหนมี4มือ5มือขอสักหน่อยได้ไหมล่ะเอามาเสริมเติมสักเป็นหน่อยเป็นมือพระพิฆเนศไปเลยเป็นไงเป็นมือพระพรหมไปเลยเป็นไงประมาณนั้นครับเอานะตอนนี้เริ่มสกิลเบาๆนะมีใครบ้างใครจะแจ้งเพื่อให้ทราบอะไรก็อุณหภูมิเป็นไงมันร้อนมันหนาวมันเย็นมีฟ้ามีฝนกันบ้างไหมแผ่นดินสยามแห่งนี้ค่อยดูคนอยู่ไหนก็วันนี้หนูรู้สึกเจ็บขอพลังงานจากลุงหน่อยได้ไหมงอกไปนู่นนะจะพยายามเจ็บคอน้ำยอกน้ำบองมันเจ็บใช่ไหมเงี้ยดื่มน้ำไปสิครับเปื้อดน้ำเป็นยาไงแล้วก็ขยับลูกกระเดือกสักสองสามทีหน่อยมองหน้าลูกงอกสักหน่อยเดียวมองเลยหน้าลูกงอกเป็นไงใส่เลยพี่กึก
แล้วก็หายเจ็บคอด้วยร้องสิครับคุณคนึงนิดจะมีอะไรเจ็บคอโอ้เจ็บอย่างก็หายมาเยอะแล้วแค่เจ็บคอมีอะไรกันเอาใครมีภารกิจแล้วก็ทำไปนะครับอุ้ยใครมีภารกิจแล้วก็ทำมันไปทำไปด้วย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 เด้อทำไปด้วยเด้อเอ้าผมก็ไปไหนแล้วเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาก็เลยผิดที่ผิดทางซะเลยฮะโอเคไปเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ดีค่ะเฟซเร็วกว่า YouTube ค่ะเหรอความเร็วเฟซจะเร็วกว่า YouTube เหรออืมเอ้าใครถนัดใช้ได้ก็ใช้ไปครับเพราะเรามี 2-3 ช่องทางให้ใช้กันเวลานี้นะครับอะไรที่คิดว่ามันเหมาะสำหรับวิถีชีวิตของท่านก็ใช้กันไปก็เรียกว่ายิงทีเดียวได้นัดได้นก3ตัวเลยมันก็พูดจากปากเดียวเนี่ยครับไป3ช่องทางแปลว่าเจอนก3ตัวร่วงเลย ยิงครั้งเดียวได้3เลยโยมบ่ไปโน่น นี่วันนี้คุณมานิดพาลูกสาวแม่ยายมาที่นี่เอามาจะเล่าให้ฟังเพิ่มคร้าวนิดหนึ่งครับลูกสาวแม่ยายเขาประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปนู่นมานี่ปุ๊บหลายอย่างหลายเรื่องเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเข้ามาที่นั่งกล่าวตอนที่เดินมาเนี่ยหายใจจะไม่ถึงท้องแล้วมานอนโทษมานั่งนะดูแล้วหมดสภาพเจอหงอกไว้เกิน5นาทีมั้งฟื้นเลยทันทีด้วยครับใช้เปล่าคุณมานิด นะทันทีก็ถือว่าได้รับอานิสงส์มาได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวมากวันนี้ก็เลยแกล้งเฮ้ยถ้าผมต้องการเงินเนี่ยเคสของคุณบอกว่า50,000บาทถ้าผมนะไม่หายคืนด้วยเห็นไหมคำว่ารับผิดรับชอบถ้าลุงออกทำเป็นอาชีพเมื่อใดรักษาผู้คนเนี่ยไม่หายคืนเงินเนี่ยแฟร์ไหมพี่ 50,000เสร็จเรียบร้อยแล้วนะที่พูดที่ฟ้าเนี่ยอะไรสำนองเนี่ยครับรับผิดนั่นแหละนี่คำว่ารับผิดรับชอบไม่รู้ถ้าผมเป็นอาชีพมืออาชีพจะทำเป็นตัวอย่างให้ด้วยจะบอกให้รู้ไว้เอาเงินเข้ามากินมาปล่าไม่รับผิดได้ไงวะไม่ยุติธรรมโว้ยใช่เปล่าก็หามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากใช่ไหมล่ะหาเงินง่ายเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะผมกำลังตีวัวกระทบข้าคลาดอะไรแบบนี้ใช่เปล่าผมรับประกัน3เดือนด้วยที่ว่าจะไปยากอะไรรักษามนุษย์ทุกวันเองที่นี่เห็นไหมขอบคุณมาแล้ววันนี้ขอบพระคุณลุงออกคุณมานิดอ่อนมิ่งใช่ไหมบอกแล้วไงเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะพี่ก็บอกแล้วไงสองมือเปล่ารักษามนุษย์ส่วนเขารักษาโรคปีนี้มันจะหายให้เรากำจัดโรครักษามนุษย์ให้มนุษย์มีอายุยืดยาวยืนนานมีความแข็งแรงประกอบสมาชีพชอบ
ได้อย่างสง่างามได้อย่างทรนงองอาจซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานนี่ต้องงั้นสิครับมันถึงจะแฟร์แปลว่าอะไรไม่รู้อย่าไปแปลมันเลยแปลแล้วมันยาวใช่ไหมครับปืดปืดปืดผมก็พยายามหาคำถามอยู่นะพี่นะมีอีกไหมคำถามไปเรื่อยๆเหนื่อยก็จะเพิ่งพักถามจริงเสียรำคาญผมไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับบอกมาเลยนะรำคาญลุกออกใส่มาแรงๆเลยครับเนาะอุตส่าห์เสียเวลาฟังทำภาษายื่นยื่นเยอะไม่เอาเอาเร็วไปนะพี่ใส่แค่ห้าครึ่งได้นะด้วยเมื่อ10ปีที่ผ่านมาหนูมาทำบุญผิดที่และหลงทางให้ครอบครัววุ่นวายทั้งเงินทั้งคนทั้งสุขภาพแต่พอมาเจอลุงอ้าวล่ะว่ะนี่ก็ชมลุงออกกันอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอลุงออกผู้มีบุญทุกอย่างดีขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าค่ะแหวะอีหลีบอแมนหลีบอกครับอ้าวถ้าเป็นจริงก็ขอให้สิ่งที่ว่านั้นให้ได้รับกันทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอนี่เนาะนี่แหละนี่แหละ ขอฝนตกหนักอีกแล้วเหรอลูกแขกลมนิดหน่อยตอนบ่ายสามถึงบ่ายห้าโมงเย็นโอ้โหเจ๋งเลยเขาคอนึกถึงเขาคอเนี่ยมันเป็น สถานที่ที่ลุยกันแหลกลานนะครับลุยกันแหลกลานนะครับอาม่าจะบอกคนที่รวยที่สุดที่เขาคอคือใครดูอาม่าจะบอกอย่าเลยรวยก็หอบไปด้วยไม่ได้อย่าพูดถึงมันเลยรู้จักเจ้าพ่อเขาคอไหมล่ะคงไม่รู้จักมั้งหลวงหมอกรู้นะจะว่าเจ้าพ่อเขาคอเมื่อกี่ปีมาแล้วตั้งแต่ปี18ใครล่ะเป็นคนที่อะไรถ้าเจ้าหินต้องกล้านะใครล่ะเป็นคนสั่งปราบก็ได้ล่ะปราบศัตรูของแผ่นดินหรือบอกให้ก็ได้มียศพลเอกหรือไงเนี่ยเป็นใช่ป่ะรู้นะใช่วันไหนไม่ได้ฟังลุงรู้สึกขาดจบเนาะมีแค่นี้ครับเอาล่ะต่อไปผมไปห้องอื่นแล้วนะครับฟังค่อยๆฟังลุงออกอย่าฟังแรงค่อยๆฟังใส่หูเสียบเนี่ยพยายามใช้หูเสียบครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบพยายามผมว่ามันเสียงผมมันจะประหลาดมากนะครับเสียงผมเนี่ยมันจะไปช่วยไปงัดไปแงะไปแกะสิ่งที่มันตกตะกอนนอนก้นเป็นตะกรันรู้จักตะกรันไหมครับคำว่าตะกรันที่นี้นะก็คืออย่างเช่นหม้อหุงข้าวหม้อต้มอลูมิเนียมยังไงนั่นนะมันจะมีไอ้แข็งๆนะมันไปกอดติดก้นหม้อนะเป็นตะกรันแข็งกรักไปแกะไปแงะไปงัดถ้าภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอนุสัยอนุสัยมันทับถมกันหลายแล้วถ้ามันเริ่มถึงนาทีนี้อนุสัยก็คือการบันทึกคือความจำนั่นนะครับเมมโมรีเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกคือความเข้าหูสู่ของความจำใช่ไหมเข้าจมูกใจสมองบันทึกสูดใจคือความคิดสมองบันทึกแก๊กโทษผิวไปสัมผัส
นู่นนี่นั่นไฟช็อตข้างตัวบ้างนะไฟฟ้าสิช็อตเปรี้ยงป้างบ้างเอามือไปลูบไปนู่นนี่บ้างทั้งนั้นแหละครับเข้าตาเข้ามือเข้าผิวสัมผัสใจคิดพิจารณาบางคนพิจารณาเลยนะเข้าปุ๊บบันทึกแก๊กนั่นแหละครับตัวตะกอนนอนก้นอยู่ในจุดหนึ่งจุดนั้นจะเรียกว่าต่ำใต้สมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับอยู่ท้ายทอยหลุมดำนั้นพอเวลาปวดหัวเนี่ยมันจะปวดสังเกตไหมครับนั่นแหละนั่นแหละปวดก้านคอนั่นแหละสังเกตปวดก้านคอปวดหัวไหล่ปวดกระดูกสันหลังร้าวไปยังนู่นน่ะก้นกบก้นเขียดนู่นน่ะเห็นไหมลงแข้งลงขาลงน่องนู่นน่ะปวดไปหมดกลุ่มปวดกลุ่มปวดนะครับฝากไว้หน่อยนะพี่นะว่าแล้วก็ไปหา YouTube แปะกดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอะไรต่อเลยเนี่ยลุงออกสดกดคำว่าสดเปรี้ยงแปะมาแล้วภาพมาแล้วใจชื้นหน่อยภาพมาแล้วโอเคเดี๋ยวหน้าจอผ่านไปมาแล้ว คุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะว้ายบอกที่อยู่ได้ไหมล่ะจากไหนจากเชียงเก่าเชียงเก่าเชียงใหม่นั่นนะครับจากขอนอ่อนขอนแก่นจากหาดใหญ่หาดเล็กภาพเสียงสถานที่บอกนิดนึงจะได้รู้แล้วทำอะไรได้ไหมโอ้ยยังไงผมก็ไม่มาทวงหนี้ใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะจะมาทวงหนี้ไปทำไมแล้วบอกให้ผมรู้จริง มันจะได้ดูสุนัขใต้ถุนบ้านท่านด้วยไม่ใช่หรอถ้ารู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้มันก็จะไปช่วยสุนัขใต้ถุนบ้านได้ไงครับถ้าไม่รู้จุดที่อยู่ไงใช่เปล่าครับเสียบหูฟังลุงออกเคลิ้มหลับทุกทีฝันเห็นพ่อออกมาสนทนาธรรมด้วยในหัวข้อลุงออกด้วยค่ะไงเอาลุงออกมาด้วยร่วมด้วยเหรอเนี่ยโอ้ร่วมวงเลยเหรออะไรมันจะขนาดนั้นนะครับวันนี้มีคนมาพูดไม่เล่าคำพูดให้ฟังหรอกมันโอเวอร์เกินไปขนาดอยู่คนละบ้านคนละที่เลยโอ้โหคนพูดก็พูดหน้าตาเฉยเลยจริงไม่พูดเล่นนะวันนี้พูดหน้าตาเฉยคนฟังอยู่ 4-5 คนนะพูดหน้าตาเฉยเลยถ้าท่านฟังถ้าผมพูดให้ท่านได้ยินฟังตอนนี้นะโอ้โหคิดไม่ได้เลยวันนี้ที่ว่าอย่างเงี้ยครับเห็นลูกงอกเห็นลูกงอกผมบอกไว้แล้วนะไม่เคยพูดคำนี้ไม่พูดอีกแล้วครับพูดอีกมันจะกลายไม่เหมาะคนพูดนะครับ คนพูดแล้วจะไม่เหมาะสมท่านรู้เองท่านกินเองท่านรู้เองสัมผัสของท่านเองท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมทำไมถึงมาเหมือนกับลุงออกมานั่งคุยด้วยประมาณนั้น นี่วันนี้ได้กลิ่นบุหรี่ด้วยนะทำไปเล่นไปนะตั้งแต่ตอนนอนสมาธิตามพิธีลุงหมอกหลับไปเห็นญาติที่ตายไปแล้วหลายคนแล้วค่ะน่าจะพัฒนาสมาธิต่อได้อยู่จริงเพราะปกติเป็นคนไม่ค่อยฝันค่ะลดอดีตให้เลยไหมนะ
ฟังงอกด้นอดีตให้เลยความฝันคืออดีตนะครับจำเลยครับความฝันก็คือสิ่งที่เป็นอดีตของตัวเราเองทั้งหมดนะครับย้ำความฝันคืออดีตของเราทั้งหมดทำไมความฝันจึงเป็นจริงบ้างวิธีคิดเพื่อสรุปการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดชาติเดียวเนี่ยมันจบนะให้รู้วนเวียนนะครับมนุษย์นี่นะครับเนี่ยตายเกิดตายเกิดคือมนุษย์นั่นแหละครับแปลว่าชาติที่แล้วก็คือมนุษย์นั่นแหละครับนะมนุษย์มันกำลังชีวิตทุกเป็นหมื่นเป็นพันปีมาแล้วใช่ไหมครับมนุษย์การดำเนินชีวิตฟังให้ดีนะแล้วเป็นมนุษย์เกิดตายตายเกิดวนอยู่นั่นนะครับระแต่ละครั้งมันก็ไม่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกธรรมดานี่เองผ่านอายตนะ5โอเคไหมครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์นะอยู่กับสิงสาราสัตว์บ้างก็เลยฝันเห็นควายเห็นวัวไปโอเคไหมครับอยู่กับเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นผู้มีเสรีมีอะไรต่างๆนะก็ความจดจำเหล่านั้นนะมันข้ามภพชาติมานะมันมาอยู่ในสเปิร์มนะครับสเปิร์มที่ฝ่ายพ่อผลิตนั่นแหละไอ้ตัวเล็กก็จิ๋วเหลียวเนี่ยโอ้โหบันทึกหน้ามากมายก็บันทึกเป็นนามธรรมใช่ไหมครับมันไม่ต้องใช้รูปเป็นนามครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยล้นความฝันเพราะฉะนั้นฝันที่เป็นจริงมันก็เหมือนกับเป็นจริงนะครับก็คือชาติที่แล้วนั่นแหละโอ้ไม่พี่เห็นไหมมันบันทึกพบชาติลักษณะอย่างนี้แหละคือความฝันจำครับจำภาษาลุงออกไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปตีความว่าความฝันที่เป็นจริงก็บทชาติที่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมไอ้ชาตินี้มันก็เป็นมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันนะใช่ไหมครับจะอยู่ซีกโลกไหนก็ตามทีธนาทีว่านั่นเห็นไหมครับโอ้ไม่พี่เพราะมันเป็นวัฏฏะในโลกนี้เป็นวัฏฏะจนกว่าจะพัฒนาตนให้พ้นการเกิดครั้งต่อไปนะกลุ่มพระเจ้าเข้าสู่พระเจ้านะกลุ่มพระธรรมก็เข้าสู่พระธรรมกลุ่มสาธุก็เข้าพระนิพพานเงี้ยกลุ่มสาธุแล้วกลุ่มอมิตพุทธก็เข้าสู่พระนิพพานเหมือนกันใช่ไหมล่ะกลุ่มอมินก็เข้าสู่พระเจ้าไปกลุ่มอเมนก็พระเจ้าไปกลุ่มโอมก็นู่นไปเจอนารายณ์มั่งศิวะมั่งอุมาบ้างเข้าใจไหมพี่พอมองออกไหมครับที่เราลุงออกเล่าให้ฟังจำแม่นๆคือพบชาติที่แล้วคือชาตินี้เนี่ยชาติมนุษย์นี่นะครับแต่ลืมนะมันวนเวียนมากนะครับกว่าจะครบ32กว่าจะครบ32ประการตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงนะยิ่งผู้ใดที่สามารถที่ผลิตมนุษย์มาได้32ประการเหมือนกันก็แปลว่าครบสมบูรณ์การเป็นมนุษย์แต่ยุคต่อไปนี้เขาจะไม่แพร่พันธุ์นะนะเพราะว่าเขารู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะก่อนที่จะเกิดก็มันเป็นโศกเกิดแล้วเป็นทุกข์คนเกิดก็เป็นทุกข์คนเกิดเป็นทุกข์แน่นอนนะครับคนทำให้เกิดก็ทุกข์เอาสิเพราะคนทำให้เกิดมันเกิดมาก่อนใช่ไหมล่ะมันเกิดมาตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นทุกข์ยังมาทำให้เกิดอีกมันดับเบิลทุกข์หรือเปล่าทีเนี้ยคิดเป็นไหมพี่ผมว่าท่านคิดได้นะเพราะผมพูดขนาดนี้ถ้าคิดไม่ได้ก็โอ้ยอมนะพี่ภาษาพ่อขุนแท้ๆเลยนะจะบอกให้นะสิบอกให้โอเคนะลุงคะคือเนื้อนาบุญที่แท้จริงค่ะหนูเข้าใจดีว่าลุงออกคือใครตั้งใจไว้แล้วค่ะจะทำบุญให้ถูกที่แน่นอนดีทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนถ้าทำบุญไม่ถูกที่จะไปเจอคนไม่ดีเอาเองทีนี้คิดเอง
นะนะคิดให้ได้สบายๆนะครับมีฝนตกมาประมาณ30นาทีในช่วง5โมงเย็นพื้นดินอากาศได้คลายร้อนไปบ้างขอบคุณที่ช่วยให้ฝนตกค่ะคุณบุญรักเฮ้ยฝนอะไรใครเป็นคนช่วยให้ตกขณะนี้หนูเห็นพระอรหันต์แล้วค่ะเออดี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 บอกเลยนะเป็นตัวยังไงขอกอดเลยสิพระอรหันต์เป็นยังไงกอดพระอรหันต์เป็นยังไงขอกอดเลยนะถ้าเจอแล้วก็กอดเลยนะพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่ถือตัวถือตนหรอก เจอแล้วกอดเลย นะพระอรหันต์เนี่ยมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตน บอกให้ทราบไว้เลยนะครับมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนพระอรหันต์นะครับก็แปลว่าเขาจะไม่ถือตัวถือตนนั่นแหละครับจำนิดนึงจำเล่นๆไม่เป็นไรแล้วตรงกลางระหว่างความเชื่อและไม่เชื่อคือความรู้สึกความรู้สึกทับซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นชั้นล่างสุดคือความบริสุทธิ์เข้าใจแบบนี้ถูกไหมลุงนั่นน่ะฟังใหม่ดูสิความเชื่อกับความไม่เชื่อมันอยู่เชื่อไม่เชื่อต้องทำกำปั้น ด้านหนึ่งเชื่อด้านขวาผมเนี่ยฮะเชื่ออีกด้านนึงไม่เชื่อโอเคนะระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อคือความรู้สึกอย่าลืมนะฮะว่าเชื่อกับไม่เชื่อก็อยู่ในตัวเรานะครับโอเคนะเชื่อกับไม่เชื่อก็คืออยู่ตัวเรามันทูอินวันนะครับอยู่ที่เดียวกันโอเคนะคือความรู้สึกความรู้สึกมันซับซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นเอาครับว่าความรู้สึกนะ จริงๆแล้วมันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อทวินวันมันอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางนั้นก็คือความว่างทีนี้ไอ้เจ้าความว่างอ่ะมันซ่อนอยู่ในความรู้สึกนี่เพราะฉะนั้นจะตอบว่าความรู้สึกมันทับซ้อนกันอยู่หลายชั้นก็ได้เห็นไหมก็ได้ความรู้สึกมันซ้อนกันอยู่มันซ้อนกันอยู่โอเคนะทับซ้อนก็ว่าได้อย่าหลายชั้นแล้วชั้นเดียวก็พอเพราะเรากำลังพูดถึงคำสุดท้ายสุดท้ายของมันคือท็อปของมันอยู่ที่ความรู้สึกโอเคนะทีนี้ไอ้ความรู้สึกกับคำว่าไร้ความรู้สึกอะไรความรู้สึกนั่นนะฮะก็คือความว่างครับครับน่าคิดคิดเล่นครับเนียนมากครับตรงนี้เนียนมากหรือจะเป็นภาษาสุดท้ายก็ว่าได้นะเป็นภาษาสุดท้ายแล้วอย่าต่อรองครับมันง่ายยุคนี้สมัยนี้โอ้โหมันทำไมเข้าใจง่ายจังอ่ะลุงหงอกเอาอะไรมาคิดถึงพูดจาเนี่ยให้มองเห็นได้ชัดเจนง่ายง่ายเห็นไหมครับความรู้สึกเนี่ยมันพาไปให้ถึงจุดไร้ความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยจะเรียกว่าอะไรเนาะภาษาพุทธศาสนาเนี่ยมันน่าจะเป็นน่าจะผัสสะผัสสะพะมันเป็นไอความรู้สึกมันละเอียดมากครับผัสสะนี่คือความรู้สึก
พอมแยกข้างมาปุ๊บมันเป็นไอบันไอหรือมวลก็ว่าได้ทั่วผู้ภาษาผ่านวิทยาศาสตร์มวลก็คือแมสนะMAWS mass ซึ่งแปลว่ามวลกลิ่นไอพวกนี้เป็นไอเนี่ยตอนนี้ยังเป็นความรู้สึกอยู่นะ หมดมวลก็คือไร้ความรู้สึกเห็นไหมไอ้ตรงที่ไร้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ที่จะได้สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ง่ายนะแต่ผมทำมืองี้มันง่ายนะมันเข้าใจง่ายเนาะ บอกว่าอะไรมันซ่อนอยู่ในความยากครับหนึ่งไม่มีสองได้ไหมเนี่ยถ้าคิดตรงนี้เนาะหนึ่งไม่มีสองจะได้ไหมเป็นคำถามเปิดนะฮะหนึ่งไม่มีสองก็ว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาในโลกใบนี้แน่ไปนู่นเลยมาโอ้โหพูดจังเนี่ยให้คนคิดยังไงว่าลุงหงอกจะให้คนที่อยู่หน้าจอคิดยังไงวะลุงหงอกก็คิดเองเป็นไรไปนะเสียหายตรงไหนความคิดเนี่ยไม่ได้เสียสตังค์เลยความคิดจริงแมนบอกผมว่ามันใช่นะโอเคดีมากครับเป็นคำถามที่ดีนะฮะแต่ขอตัดออกไปคำว่าความรู้สึกทับซ้อนอย่าไปบอกว่าทับซ้อนฮะมันเพี้ยมันเพียงแค่เหมือนกระดาษสองแผ่นสองอย่างมันเลื่อนออกไปทั้งเองเห็นไหมฮะมันโอเวอร์แลปมันแลปเป็นโอเวอร์แลปของสองสิ่งอิทัปปัจจยตานี่สำคัญพูดที่ว่าคืออิทัปปัจจยตานะครับอิทัปปัจจยตานะครับเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากแค่สองคำมันไม่เข้าใจเหมือนเหรียญสองด้านนี่มันคือด้านที่สามที่พูดเหมือนแม่เหล็กสองขั้วขั้วที่สามที่พูดเส้นตรงกลางคือเส้นแห่งความว่างเนี่ยเป็นเส้นแห่งปัญญานะครับจำด้วยเป็นเส้นแห่งปัญญาวันก่อนไปดูหนังมาร์เวลเขาเรียกว่าอะไรมีคำว่าปัญญาเนี่ยครับเป็นมาร์เวลเป็นผู้หญิงนางเอกคือผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะเพื่อนผมบอกแล้วใช่หลุมปัญญาหรือไงเนี่ยครับ นั่นเขาใช้ว่าปัญญานะครับ wisdom pure wisdom นะครับนั่นตรงนั้นเองครับเห็นไหมวิทยาศาสตร์เขาสร้างหนังมาถึงขนาดนี้แล้วนะบอกให้ทราบไว้นะครับวิทยาศาสตร์มันเข้ามาแล้วจ้าแต่ลุงหงอกก็เชื่อมโยงแล้วตัดต่อให้นะครับเพื่อให้คนดูหนังเข้าใจด้วยคนไหนที่ชอบดูหนังเนาะตอนนี้ทำสมาธิจิตแบบของลุงแล้วภาวะเช่นที่ปฏิบัติเก่าที่ผ่านมาแบบ 50% จะหมดไปไหมคะเพราะเรายังไปไม่ถึงสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นี่ภาษาผมนะครับสุดได้ไม่พอไปถึงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่ภาษาลุงหงอกเพราะฉะนั้นค่อยๆลำเลียงให้ดีนะครับค่อยๆถามครับสิ่งที่ผ่านมานะคุณเรนูที่ว่าไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นมาของเก่าได้มา 50% ก็ใช้เป็นพื้นฐานนะครับดีต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งนะวันเวลาได้มีการไต่เหมือนนั่นคือว่าขึ้นบันไดมาทั้งหมดมี100ขั้นเอาของเก่ามารองรับไว้50ขั้นนะครับใช่มั้ยก็มาไต่ของลุงหงอกขึ้นไปจากถึงที่ท็อปตัวท็อปได้เร็วเงี้ยคิดอย่างงี้เวลาคิดอย่างงี้ครับมันจะได้นำเข้าไปสู่เขาเรียกว่าต่อยอดให้กับกันและกันนะครับต่อยอดให้กับกันและกันนี่มั้ยโอเคไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักตึงๆๆสวัสดีครับลุงหงอกผมรบกวนขอหมายเลขบัญชีด้วยครับเผื่อผมจะทำบุญได้ถูกที่จะชวนครอบครัวทำด้วยไหวให้ผมบอกตรงนี้ล่ะผมจะไปจำได้หรือเนี่ย
เอ้ยพวกนี้ดีไหมล่ะผมไม่เคยจำนะพวกนี้นะนะนะเอ้ยพวกนี้ดีกว่าเนาะขี้เกียจลุกไปเรื่องนี้ผมไม่ค่อยจำหรอกอ้าวยินดีด้วยลืมนะวันที่18พฤษภา2562เป็นวันที่ลุงออกร้องแอมากลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่มันตรงกับวันวิสาขบูชาได้ไง100ปีเนี่ยเอาใครดูปฏิทิน100ปีสิครับลองดูย้อนไปดูมามันตรงกันไหมครับวันที่18พฤษภาซึ่งมันตรงกับเป็นวันเดียวกับวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเนี่ยตามคำสอนนะครับคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ประสูติก็ประสูติวันขึ้น15ค่ำเดือน6โอเคไหมบรรลุธรรมเข้าไปสู่เป็นความเป็นพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้นะวันนั้นก็คือขึ้น15ค่ำเดือน6เช่นเดียวกันวันเสด็จดับขันธคือวันที่หัวใจหยุดเต้นก็15ค่ำเหมือนกันแต่คนละปีเห็นไหมครับลุงออกบอกว่าเกิดขึ้นเพียง1นาทีไม่เกินด้วยที่ว่าดูสิครับต้องใช้คำว่าอุบัติพระพุทธเจ้าได้อุบัติในโลกใบนี้อุบัติจำคำว่าอุบัติกับคำว่าประสูติมันคนละความหมายมันคนละบริบทมันคนละเวอร์ชั่นเลยนะครับประสูติแปลว่าร้องแอะ อย่างนั้นคือประสูติก็เกิดนั่นแหละเอาคลอดก็ได้อะแม่คลอดมาก็ได้อ่ะเห็นไหมแม่เบรกมาก็ได้อ่ะไม่เบรกก็คลอดไม่คลอดก็เบรกอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่ใช่ผ่าออกนะผ่าออกนี่ไปทำนะพี่นะ อย่าไปเชื่อเขามากเขาคือใครมั้ยอ่ะไม่จะบอกรู้จักสูตินารีแพทย์ไหมล่ะนี่คำว่าเขาคนที่ว่าคือที่ไม่เจ็บหรอกมันจะไม่เจ็บถ้าเบ่งเจ็บเองนะดีไม่ดีก็เป็นนู่นนี่นั่นใส่แต่ความกลัวเข้าไปถ้าเบ่งเองเดี๋ยวก็ไปถึงพ่อบ้านเลยทีนี้ดีไม่ดีก็ต้องมาทำรีแพ้อีกเอาเห็นไหมสองต่อเลยคำขู่ทั้งนั้นที่ว่างั้นพ่อผมแม่ผมก็ตายหมดสิใช่ไหมก็เบ่งเองนั่นธรรมชาติเงี้ยต้องคิดในรูปแบบธรรมชาติครับพี่เอ๋ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับจะบอกให้รู้ธรรมชาติมันบอกเนี้ยฮะแม่เบ่งเองจำด้วยนะครับตอนนี้ ความเจ็บที่แม่เบ่งเจ็บเท่าไหร่ไม่รู้เพราะมันไม่มีเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดความเจ็บมันไม่มีตอนที่แม่เบ่งเองธรรมชาตินะมันค่อยๆคนที่อยู่ใกล้เคียงในสำคัญนะคนอยู่ใกล้ต้องโหยต้องใช้จิตวิทยาสูงมากนะครับจะมาให้ทราบไปค่อยๆรูปคำสนว่าว่าไปคนที่จะช่วยได้ดีสุดคือบุคคลที่เขาตั้งบุคคลที่ทำให้เพศแม่ตั้งท้อง ให้รู้ไว้นะครับค่อยๆสัมผัสเบาๆเนี่ยนี่นะมาเขาจะธรรมชาติค่อยๆเขาจะขยายตัวทีน้อยสองน้อยนะเขาเรียกอะไรเชิงกรานเลยขยายตัวทีนี้สองน้อยโอ้ยประคับประคองมากครับมันเนียนธรรมชาติตัวนี้ยุคสมัยก่อนก็แม่พ่อตำแยนี่ไงหมอตำแยใช่ไหมครับนี่ธรรมชาติฟังให้ดีครับพูดต่อไปนี่คือความเจ็บของแม่แบ่งออกเท่าใดคนถูกแบ่งคนถูกแบ่งคือเด็กเนี่ยฮะก็จะมีความเจ็บเท่ากันก็มันผ่านประตูเดียวกันเนี่ย
ประตูหนีบมือ โอเคไหมนะนั่นนะครับนึกออกไหมครับภาพเนี้ยคนเบ่งกับคนถูกเบ่งจะเจ็บเท่ากันตรงกับคำว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนี่พูดภาษาวิทยาศาสตร์นะเนี่ยแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นมันเท่ากับพูดภาษาคณิตศาสตร์ได้ไหมไม่ได้ภาษาวิทยาศาสตร์นะภาษาคณิตศาสตร์เขาบอกว่าลบหนึ่งจะเท่ากับบวกหนึ่งภาษาคณิตศาสตร์บวกหนึ่งจะเท่ากับลบหนึ่งห่างล้างกันเหลือศูนย์นั่นคือภาษาของคณิตศาสตร์ใช้ไม่ได้นะครับส่วนภาษาของวิทยาศาสตร์แอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแต่พิสูจน์ให้ตายไงก็ไม่ได้ทีเนี้ย ทดลองไงให้ตายก็ไม่ได้พูดได้แต่ทดลองไม่ได้ทำไม่ได้นั่นเองคือวิทยาศาสตร์มาติดตรงนี้เองวิทยาศาสตร์มาติดตรงนี้ ถึงทุกวันเนี่ยครับเขาท็อปแล้วล่ะครับวิทยาศาสตร์ท็อปแต่มันติดจุดนี้เองโอเคนะครับขอย้ำชัดๆตรงนี้เพราะว่า ผมยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่มีความรู้หรอกครับแต่ผมเชื่อมั่นผมเข้าใจผมก็เชื่อมั่นว่าความเข้าใจจะเหนือกว่าความรู้ ความเข้าใจจะเหนือกว่าความรู้ ที่บอกว่าเป็นความรู้จบนั่นจบนี่มาความเข้าใจจะเหนือกว่าความรู้ทั้งความรู้และความเข้าใจสู้คำว่ารู้คำเดียวไม่ได้รู้คำเดียวคือธาตุรู้นั่นจะเหนือกว่าทุกอย่างธาตุรู้ที่ว่านั้นต้องรู้ได้โดยจิตและจิตจะไปรู้นั้นก็ต้องจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นครับเห็นไหมต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะโอนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นจิตเราพูดกันสื่อสารกันก็ได้แค่ภาษาครับนั้นต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะมันเข้าถึงฮะนี่ภาวะการเข้าถึงนะครับที่ว่าเนี่ยมันถึงพูดเนียนขนาดนี้นะครับภาวะถึงการเข้าถึงนะฮะจึงจะพูดโดยใช้ภาษาพระอรหันต์ได้เนียนขนาดนี้นะนี่แหละภาษาที่มีทั้งสระกันเยอะแยะวรรณยุกต่างหากด้วยนะครับส่วนภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่จบข่าวไปไม่รอดครับแต่ก็อยากจะพูดได้นะที่ว่านี่ไม่ใช่จะไปช่วยบุคคลที่เขาใช้ภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์กันมันจะรู้กับสิ่งเหล่านี้มันตายมันจะได้หลุดไปบ้างสู่พระเจ้ากับสู่พระเจ้าไปเลยอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดอีกเอาเปรียบกันอีกโอ้ยนะ ลำลูกกาภาพเสียงชัดเจนดีลูกงอกคะคุณแม่หนูได้ลองทำงับอากาศมาได้สักระยะหนึ่งบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ็บคอมาวันอังคารบอกหายเจ็บคอแล้วจ้าแต่มาปวดท้องวันพฤหัสที่ผ่านมาอ้าวหายครับจะเบาบางเลยเดี๋ยวนะครับนั่นการให้เงียบงับอากาศก็คือเป็นส่วนของเป็นหน้าที่ของไทเทนแมนเขานะครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่ามาฟังนี้พร้อมกันยิ่งหลุดง่ายนะครับบอกให้ทราบไว้หลุดง่าย นะฮะแม่จะหายปวดหลังโดยทันทีนะครับเวลากลั้นลมหายใจแม่ถามว่าเอาจิตไปไว้ตรงไหนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผิดเลยครับคำว่าเอาจิตไปตรงไหนนี่นี่คำนี้ผิดคนเกิดก่อนเนี่ยสอนเรื่องจิตมาผิดหมดนะครับผิดหมดนะจิตผิดหมดผมทักมาแต่นู่นนะฮะหลวงปู่มั่นนะครับสอนเรื่องจิตนี่ผิดมาหมดจะบอกให้ทราบไว้นะครับดูสิครับลุงออกท้าทายไม่ท้าทายท้าทายปู่มั่นโอ้ยไปทักใครไม่ทักไปทักลุงปู่มั่นเขาเคารพนับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่สนอยู่แล้ว สนทำไมล่ะเผาไปตั้งนานแล้วสนทำไมล่ะ ลุงออก สนทำไมเรียกมาคุยก็ไม่ได้สนทำไมแล้วไป
คุยกันเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าเลยไม่ชัดกว่าเลยใช่เปล่าพี่ผมว่างั้นนะเห็นไหมล่ะนี่เวลาผมไปงั้นนะหลวงปู่มั่นจะไปสู้หลวงปู่ใหญ่โลกเทพดอนได้ไงจะรู้นะโอ้เทพดอนเหนือกว่าหลายขุมหลวงปู่ใหญ่โลกเทพดอนเนี่ยผมเรียกว่าพระมหากัสสปะนะบอกให้ทราบไว้นะครับพระมหากษัตริย์คือพระมหากัสสปะคือ คืออะไรคือสาวกผู้ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะให้ดูพระมหากัสสปะเนี่ยพระมหากัสสปะเนี่ยนั่นแหละให้รู้สบังลุงหมอเล่าให้ฟังไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าเนี่ยเกิดไม่ทันเนี่ยแต่รู้ว่าไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเกิดไม่ทันนี่แหละอ้าวมีคนบอกไปแล้วนะฮะเบอร์ธนาคารนะครับคุณอะไรถามเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอะไรถามเมื่อกี้เนี่ยใครถามเบอร์ธนาคารไม่รู้จำไม่ได้แล้วใครถามเบอร์ธนาคารมีคนบอกมาแล้วในจอเห็นไหมคนที่บอกชื่ออะไรเนี่ยคุณแก้วตา ชื่อกองบุญพระศรีอริยเมตรัยธนาคารกรุงไทยฟังให้ดีนะชื่อบัญชีนี่กองบุญพระศรีอริยเมตรัยธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี1370186126ผมไม่ได้จำจริงจำไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่แกล้งนะรู้ไว้กองบุญพระศรีอริยเมตรัยธนาคารกรุงไทยหมายเลข1370186126สาขารัตนทิเบตโอ้โหบอกมาเต็มยศเลยโอ้อีกเบอร์นึงเหรอโอ้โหจำได้มากหรือธนาคารกสิกรไทยก็ได้ว่าไปนู่นก็ชื่อบัญชีเหมือนกันนั่นแหละกองบุญพระศรีอริยเมตรัยหมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะเพราะมันอยู่ในจอก็เลยถือโอกาสอ่านให้ฟังนะครับ กสิกรไทยนะกสิกรไทยนะเลขที่ออก391-220-6638อีกครั้งหนึ่ง391-222-6638จบข่าว ในหนังพูดเรื่องมหาจอมปัญญาจอมปัญญาใช่ครับมหาจอมปัญญาคุณลุงอธิบายแบบธรรมศาสตร์ได้ไหมครับมหาจอมปัญญาเนี่ยมันสุดได้แค่นั้นหนังนะครับต่อไปผมบอกว่าหนังที่จะทำนะฮะมันจะมาในคอนเซปต์ของหนังพระศาสดาบอกไว้เพราะพิศาลมันไปได้แค่นี้มันจบไว้แค่นี้นั่นก็สร้างตัวละครขึ้นใหม่ก็จะไม่ถึงที่ว่าเนี่ยมันจะมีอีกไม่ใช่เด้อผมว่านะก็จะสั่งได้อีกประมาณสักมันมีคำที่ต้องใช้บางทีคำของมันได้ฮะภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันตั้งชื่อหนังต่อไปนี้เช่นนิวทริโน่เงี้ยนิวทริโน่เงี้ยได้ซูเปอร์โนวาอย่างนี้ได้ลุ่มดำอย่างนี้ได้จริงๆนะก็จะเอาชื่อพวกนี้มาตั้งชื่อหนังใครเป็นคนเขียนบทใช่ไหมลุงงอบ จะบอกให้รู้ว่า ลุงงอบเขียนบท
ผมว่ามันเป็นเรื่องของพระศาสดาซะมากกว่าต่อไปเพราะมันเป็นยุคเหมือนกันยุคศตวรรษที่11เนี่ยฮะคือหนังก็พยายามที่จะสร้างให้ปัญญาผู้คนนะครับบอกให้ทราบว่าในอย่างก็ทําภาพแอนิเมชันต่างๆมานู่นนั่นนะครับถ้าผมใช้ภาษาผมอยากใช้ภาษาได้ดีกว่าเขาใช้ภาษารัดจนเกินไปคนที่ไม่มีพื้นจะดูไม่เข้าใจเขาใช้ภาษารัดมากจนเกินไปผมว่านะแต่ทางฝ่ายผมก็ดักจนได้นะภาษาที่เขาใช้ดักจนได้มึงจะรัดมาสักตอนไหนกูไม่สนกูรู้ทันมึงก็แล้วกันเขาพูดถึงพนักงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับเขาพูดถึงนะพนักงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์เข้าใจไหมครับก็แค่เข้าใจก็คิดว่าอยากจะเขียนบทให้เขาเหมือนกันมันไม่ยากหรอกเขียนบทหนังง่ายจะตายไปใช่ไหมฮะไม่เห็นจะต้องยากเลยจริง ง่ายหมดหลังหมดหลังบทละครง่ายใช้กระดาษแค่3แผ่นที่จริงไม่พูดเล่นด้วย ที่ว่าบอกเวลาช่วงเวลาได้ครับถ้าเรื่องนี้ใช้เวลาเท่ากับเท่านี้นะเพราะว่าจินตนาการเนี่ยเพราะว่าก่อนจะทำให้ผู้คนเข้าใจในแต่ละเวิร์ดลิงหรือว่าในแต่ละแดร์ล็อกเนี่ยนะต้องใช้เวลาเท่านี้ถึงจะ cover ผู้ฟังหรือว่าจะทำให้ผู้ฟังผู้ดูเนี่ยได้ตามได้อย่างเข้าใจดูหนังสนุกมันก็สนุกนะถ้าดูไม่สนุกมันก็หลับดูหนัง นะครับจอมปัญญาโอเคมหาจอมปัญญาใช้ได้ครับเนี่ยฮะจะเข้ามาถึงตอนนี้จอมปัญญาต้องผมเขียนบทให้นะขออนุญาตเชิญครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องหนังสำหรับคนที่ดูที่ภูมิกันจอมปัญญาคือราหูที่ดีนี่เองนะเหรออืมเขาไม่เห็นแล้วเขาครอบงำตัวนางเอกอยู่อืมเขาครอบงำทุกมิติเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาเวลาติดต่อกับจอมปัญญาเขาจะติดต่อเหมือนตัวไส้เดือนอะอะมีบ้าอะไรอะพวกคุมกายนะเออมีตัวช็อตไฟฟ้าตัวท้ายทอยเออนั่นแหละครับในอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงนั่นฮะเวลาดูหนังเนี่ยพวกเราดูหนังเราดูเป็นสองด้านนะจะเริ่มนะเวลาพวกเราดูหนังจะดูสองด้านไม่ใช่เย่ตามเขาอย่างเดียวไม่ใช่เช่นประเด็นแรกก็ที่ต้องขยายความว่านางเอกเขาโตมาได้ยังไงตั้งแต่ตอนเด็กเข้าไม่ได้กับพ่อคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเล่นกิจกรรมกีฬาไปแข่งขันก็แพ้หมดทุกอย่างเลยแพ้จนขับรถแข่งหลุดออกไปนอกสนามพ่อก็ยังตามมาด่าอยู่เลยแต่ทำไมคนประเภทนี้ถึงได้ไม่ถดถอยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังคือลูกเองทั้งที่คนในครอบครัวก็ไม่สนับสนุนบอลทูบีว่าไปนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองเราสังเกตดูว่าทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านคลีนะไหนชาวคลีเวลาที่จะไปหาคำตอบจากผู้ที่มีปัญญาสูงสุดที่ปกครองชาวคลีคลีเนี่ยได้ขึ้นชื่อเป็นนักรบเป็นฮีโร่เป็นสายพันธุ์มนุษย์ที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปสปีชีส์เนี่ยโดยเฉพาะแต่ก็ยังไม่พ้นเรื่องของดีชั่วอยู่ดีมีฝ่ายสว่างกับฝ่ายมืดอยู่ดีในขณะเดียวกันถ้าเขาสังเกตตรงที่เวลาเขาพูดถึงจอมปัญญาเขาไปหาจอมปัญญามันก็ไม่ต่างอะไรจากการเข้าสมาธิทีนี้คำว่าสมาธิผมก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายมากเอาเป็นว่าความรู้สึกที่ไล่ตามความรู้สึกทันนั้นนะเวลาแทนค่าภาพของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในสมองหรือในหัวเนี่ยนะครับก็แทนค่าภาพบุคคลที่ตัวเราเนี่ยเคารพสูงสุดนะเขาบอกแบบนั้นแต่ละคนก็จะเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยถ้าคนที่ขาดปัญญาเวลาเข้าสมาธิหรือว่าไปเห็นในสมองเนี่ยเห็นในหัวเนี่ยไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ปุ๊บติดเลยเห็นพ่อบ้างเห็นแม่บ้างเห็นพระบ้าง
เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะครับก็คิดว่าไปเห็นเลยทีนี้เห็นไหมฮะนางเอกก็เหมือนกันสุดท้ายด้วยความเป็นนางเอกหรือว่าเป็นตัวเอกทําไมเขาถึงไม่ยอมรับการเห็นสุดท้ายแล้วตอนที่เขา หลุดออกจากภาพนะฮะเขาไม่สนเรื่องภาพเรื่องตัวของการแสดงค่าภาพของความไม่บริสุทธิ์เลยมันมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ยอมรับแล้วเกินกว่าเหนือกว่าในตัวเขาในตัวนางเอกแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆตัวของนางเอกเวลาที่เขาแบ่งพลังแน่นอนอ่ะเขาได้พลังมาจากชาคลีเป็นสายเลือดของคลีแต่โดยเนื้อแท้เนี่ยนางเอกช่วงที่ตามหาตัวเองอยู่เนี่ยก็ยังสับสนว่าตัวเองคืออะไรกันแน่เพราะว่าทุกครั้งที่หลับนอนเนี่ยก็จะไม่ได้นอนก็จะฝันบ้างฝันจริงบ้างฝันนิมิตบ้างสมาธิบ้างก็ไม่สามารถที่จะหลับนอนได้เหมือนคนทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันพลังภายในก็ไม่ตกก็ไม่เพลียไม่วูบไม่อ่อนไม่ไหวทุกครั้งก็จะถามหาตัวเองผ่านตัวเองบ้างหรือผ่านเพื่อนบ้างเพื่อนร่วมงานของนางเอกเองสุดท้ายเพื่อนตัวเองนั่นแหละก็คือตัวร้ายกาจที่สุดก็มองไม่ออกมองไม่เห็นเพราะว่ามันจำไม่ได้ด้วยแล้วก็จำตัวเองก็ไม่ได้ด้วยจนหนังก็พาไปสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสมากที่สุดก็คือเรื่องถ้าได้สังเกตพลังของตัวนางเอกเขาแต่งพลังเขามีสีอะไรบ้างเขามีแสงอะไรบ้างก็เขาขับเคลื่อนทั้งในอวกาศและในอากาศเห็นไหมตัวเวลาที่เขาเปล่งพลังขึ้นมาเขาจะฉาบไปด้วยความร้อนอยู่สีหนึ่งแล้วเขาฉาบแต่เสร็จปุ๊บเวลาเขาปล่อยพลังงานมามันเป็นสีฟ้าแล้วนะผมจึงเรียกว่านั่นนะครับคือพลังงานบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตทีนี้ในขณะที่เปล่งพลังเนี่ยที่ได้มีความร้อนที่น่าจะมีแสงแสงก็จะออกมาตามตัวนางเอกตามตาตามหูตามขนตามทั้งหมดเลยเนี่ยถึงได้บอกว่าไอ้การงับอากาศไอ้ตัวงับอากาศเนี่ยครับมันจะทำให้ตามความรู้สึกภายในเขารู้สึกภายในตัวนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันฉาบผิวพลังงานทั้ง5ตัวที่ลุงหมอพูดถึงอยู่ทีนี้พลังงานทั้ง5ตัวนี้มันเป็นพลังงานของยุคศิวิไลไอตัวหนังมันก็มาแทนค่ามาถึงจุดนี้คนบอกเอ้ยทำไมต้องไปสนใจหนังไม่เห็นจะมันจะมาเกี่ยวอะไรก็สมัยก่อนหน้าจอโทรศัพท์มันรูดปื้ดได้ที่ไหนครับจินตนาการของมนุษย์นี่แหละ ก็ย้อนกลับไปที่ว่าจินตนาการมันเกิดจากอะไรจินตนาการมันก็มาจากธรรมชาตินี่แหละในกรอบความเป็นธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งจินตนาการมาจากโน้นไหนความกลัวนะฮะเหมือนก่อนก็กลัวก็เคารพฟ้าเคารพดินเคารพต้นไม้ไปทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จอมปลวกต่อมาก็เป็นยุคความเชื่อก็เชื่อเขาเชื่อใครก็เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อคนเกิดก่อนต่อมาก็มาเรื่องของความเข้าใจล่าสุดบุญคือความเข้าใจก็ TTM บอกว่าไม่ต้องเข้าใจแล้วไม่ต้องเชื่อไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่ให้คิดด้วยไม่ให้เข้าใจด้วยหนักๆเขาก็ไม่ให้รู้สึกด้วยเพราะว่ารู้สึกมันเป็นความรู้สึกภายนอกความรู้สึกภายในที่นางเอกเขาไปเห็นตัวเองนะเห็นพัฒนาการของการเห็นของเขาเห็นตัวเองมาตลอดพัฒนาไปเรื่อยๆก็มาตันในจุดท้ายทีเพราะว่าเมื่อจะไปสุดท้ายเห็นไหมว่าไอ้ที่ปอกคอนางเอกอยู่มันทำงานอยู่ก็คือมันโดนคุมก็จุดนี้แหละที่ราหูมันครอบดูหนังมันจะต้องเปิดปลายเปิดนะอย่าไปติดคือเป็นร่วมสมัยสักนิดหนึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะแมทความเป็นวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์เข้าไปได้ง่ายมากทีนี้มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วทำไมทำยังไงหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือมันเป็นไปแล้วหรือว่าไม่เคยมีใครอธิบายว่าถึงที่สุดแล้วทำไมวิทยาศาสตร์ถึงไม่อธิบายไม่สามารถอธิบายความเป็นจิตศาสตร์หรือพุทธปรัชญาหรือพุทธปัญญาของพระพุทธเจ้าได้มันไปด้วยกันไม่ได้มันเหมือนว่าจะมาเจอแล้วเห็นแล้วแต่เวลาที่จะใช้งานจริงถากซ้ายถากขวามันเข้าไม่ได้ภาวะนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นเหมือนกับคลื่นความถี่เนี่ยเวลามันใกล้มันจับ
มันจะดันกันมันจะผลักกันเนี่ยเหมือนกันเลยครับเชิญครับทีนี้ก็อยากจะขึ้นภาพให้ดูก็อยากจะถามสมาชิกว่าเพื่อนสมาชิกได้ถามเข้ามาก่อนก็คือว่ามันไม่วิทยาศาสตร์ไปเลยเพราะมันเป็นรูปรูปมันจะไปจับน้ำได้ยังไงถ้าในกรอบของอ้างถึงอ้างอิงว่าทุกสิ่งอย่างมาจากน้ำลองประเมินดูรอบตัวเราสิครับว่าไอ้ตัวพื้นที่กับตัวที่มองไม่เห็นเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยอยู่ข้างตัวเราเนี่ยตอนนี้ในข้างตัวลุงหงอกก็ตามทีเก้าอี้นั่งโต๊ะตัวพื้นที่ตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากของผสมอะไรหลายๆอย่างแล้วมาเป็นรูปนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงไหมว่าทุกสิ่งอย่างมันมาจากน้ำแล้วมันก็มาจากน้ำบริสุทธิ์ด้วยมาถึงวันนี้ลุงหงอกอธิบายเรื่องของความบริสุทธิ์และก็ไม่บริสุทธิ์มีอยู่แค่2พอยต์นะครับเสร็จทีนี้ถ้าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งคลิปที่วิทยาศาสตร์พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์หลังๆไม่ได้พูดถึงเรื่องของ Dark Matter แล้วนะฮะมาพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ถ้าใครได้ดูตรงนั้นก็จะเข้าใจตรงนี้ว่าไอตัวของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้ภาษาพาดพิงอ้างถึงอ้างอิงแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ทราบก็ไม่ได้เพราะว่าจะเอาอะไรไปจับน้ำนะฮะเอามือไปจับน้ำยังพอได้เอาไปจับอากาศมาจับยังไงนะฮะทีนี้สิ่งที่จับได้ก็มีแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นเองและก็เป็นความรู้สึกภายในด้วยไอ้ลมพัดมาแล้วรู้สึกเย็นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการงับอากาศจึงเป็นหนทางเดียวที่มันเป็นมรดกหรือมันเป็นข้อจำกัดที่สุดแล้วอ่ะข้อดีมากที่สุดแล้วในการที่จะพาตัวเราให้เข้าสู่ความสุขภายในผ่านเงื่อนไขของมนุษย์พันพิเศษนะครับลุงคลีเนี่ยเป็นชาวต่างดาวที่มาขโมยตัวนางเอกไปเพราะว่าตอนนั้นนางเอกมีปัญหาอยู่กับเรื่องของความของการร่วมงานและการตอนที่จะดูในหนังนะครับก็มาเอาความเป็นมนุษย์ไปพอความเป็นมนุษย์ไปก็ไปขายเลือดเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาทีนี้ปีปัญญาก็มีแค่เรียกมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแต่ในขณะเดียวกันความสามารถเฉพาะตัวสูงเนี่ยก็ไม่พ้นโลกีวิสัยของต่างดาวมืดกับสว่างจนสุดท้ายที่สุดแล้วความเป็นปัญญาที่มันซ่อนอยู่ในตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของนางเอกเองเนี่ยได้ซึมซับเอาพลังงานที่เป็นตัวแทนของพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นลุงก็คือเทสลาก็คืออินฟินิตี้สโตนที่อยู่หนึ่งในหกอัญมณีที่ธานอสใช้เป็นถุงมือแล้วดีทีเดียวหายไปจักรวาลครึ่งจักรวาลแต่ตรงนี้ถ้ามาแล้วไม่เก็ตไม่ได้ดูไม่ร่วมสมัยทันทีเลยจะไปต่อไม่ได้ใช่แต่ถ้าดูจะรู้นะครับว่าณวันนี้หนังของมาเวลที่มีมูลค่ามากสุดในตลาดโลกเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างก็คือสะท้อนค่านิยมของคนเกิดทีหลังนะใช่ไหมครับคนเกิดก่อนก็จะติดอยู่แต่กับตำราติดกับครูบาอาจารย์ติดต้องไปสอบเป็นอะไรนะไปสอบนักธรรมมาไปสอบปริญญาตรีตีโทเอกนี่คือเมื่อต้นชั่วโมงกลุ่มหงอกก็ได้กรุณาพูดแล้วว่าถ้ายังเรียนรู้เรื่องภายนอกอยู่ก็ล่าสุดเนี่ยฮะเกียรตินิยมอันดับ2ฆ่าตัวตายแล้วครับเนี่ยข่าวเมื่อวานนี้เห็นไหมก่อนหน้านี้ก็เด็กมัธยมเรียนเก่งมากนะแต่ติดรอ10ตัวแล้วก็ฆ่าตัวตายไปกระโดดน้ำตายไอเราจะไปกระโดดน้ำนี่เลยผมยังกลัวเลยว่าจะกระโดดน้ำให้มันเครียดทรมานตายเพราะฉะนั้นเด็กทุกวันนี้มันกล้าได้ยังไงที่ไปกระโดดน้ำแล้วมันตายมันไม่กลัวตายอีกคนเขียนจดหมายทิ้งไว้ในโลกออนไลน์ที่เรื่องกลางนี้ลองความสนใจสุดท้ายก็เจอตัวเป็นดาดังถอยหลังไปใหม่นึงก็ไปขั้นที่คิดว่าตอนนี้คือไม่ทำงานก็ไม่ทำเพราะว่าไปใช้ไอ้จุดนะแล้วก็หลบกันในห้องตายนี่ตายต่อเนื่องนะฮะแล้วตายทั้งอุดมศึกษาที่เป็นอุดมศึกษาชั้นนำประเทศด้วยติดฝุ่น 2.5 เลยแหละก็มันไม่เจอตัวเองไงฮะพูดแล้วก็ขึ้นไงลุงย้อนกลับมาที่ครีย้อนกลับมาที่หนังเรื่องล่าสุดเพราะฉะนั้นการที่ตัวของจินตนาการของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เป็นจินตนาการเกินกว่าสิ่งใดๆที่จะมาปิดกั้นได้มันก็ไปตามสุดขีดอย่างที่ลุงบอกว่าต่อไปจะเป็นหนังศาสนามันเป็นแล้วครับก็เรียกวันอโบออ
เป็นผู้ที่ลบไม่ได้เพิ่มไม่ได้ตายไม่ได้ไม่มีเกิดเป็นอะไรที่เป็นค่าคงที่ก็คือตัวสแตนลีย์นั่นเองในขณะการที่มีวันอบออกก็จะมีเทพเจ้าของอียิปต์เทพเจ้าของดวงดาวต่างๆมีค่ามีการแทนค่าของซูเปอร์บีอิงในคอสมิกบีอิงมีค่าของวอชแมนนะครับวอชแมนนะครับเป็นผู้ที่ดูแลจักรวาลพวกนี้เป็นเรื่องของพลังงานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ที่ไปพิสูจน์ทราบไอ้ความเป็นพลังงานมากเท่ากับเท่าใดก็จะส่งเสริมจินตนาการของฝั่งของสาขาวิทยาศาสตร์เข้าไปอีกทีนี้ความฉลาดของสแตนลีย์หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามทีที่ไปแมทเอาความเป็นธรรมชาติเป็นบอลทูบีของตัวเองในการแต่งเรื่องแล้วก็ไปเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาผูกใช่ใช่ครับเพราะธรรมดาสแตนลีย์เนี่ยเวลาจินตนาการมันก็ไม่เกินดินน้ำลมไฟหรอกมันไม่เกินธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เมื่อวิทยาศาสตร์มันถึงขีดสุดก็ให้ดูว่าไอ้ค่านิยมของวิทยาศาสตร์เรามาพูดถึงในศตวรรษที่21มันก็พูดถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละเมื่อวานผมไปหานั่งอ่านว่าไอ้ศตวรรษมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าพูดตามนี้ก็แสดงว่าความเจริญทางด้านวัตถุมันมาเจริญในชั้นที่21ทีนี้ชั้นที่21ถามว่า มันช่วยมนุษย์หรือมันทำลายมนุษย์ก็ให้ดูสงครามโลกไงครับ3ครั้งก็ไปแล้วสงครามโลกว่าเรื่องเคมีชีวฟิสิกส์แล้วก็คลื่นก็แสดงว่าการเรียนรู้ภายนอกตัวเราที่จะมาส่งเสริมความเจริญงอกงามในทางชีวิตความเป็นชีวิตในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาชีพเนี่ยทุกวันนี้ก็คือยังแยกกันอยู่เลยครับในพื้นที่ของเราตอนนี้ยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าเราจะใช้อะไรในการที่จะมาควบคุมส่วนรวมตรงนี้ต้องพูดลึกไหมฮะเข้าใจไหมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งเลือกไปนะเรายังอยู่ในช่วงของการตั้งไข่ยังไม่ได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือความเจริญทางด้านอะไรอ่ะด้านวิทยาศาสตร์แต่ถามว่าธรรมชาติปู่ย่าตายายทวดที่เราก่อนมาเราใช้อะไรมาดูแลเราไม่นะก็ดูอวกาศห้อมล้อมเราเพราะฉะนั้นสะท้อนเลยครับว่าณวันนี้ที่ไอตัวหนังมาเวลแล้วก็จะมีเรื่องนึงในเดือนเมษาเนี่ยฮะก็เรียก Endgame ถ้าคิดว่าน่าจะพาตัวเองเข้าไปดูสักหน่อยนึงก็น่าจะเสริมความรู้ความเพราะว่าเวลาฟังลุงออกทางเดียวเนี่ยผมว่ามันยากครับมันสูงเกินไปมันยากเพราะฉะนั้นเวลาที่เทียมอธิบายเนี่ยก็อยากจะให้ง่ายด้วยเล่าไปจนถึงที่ว่าบิ๊กแบงเนี่ยบิ๊กแบงที่เขาว่าก็อย่าไปบ้ากับเขามากบิ๊กแบงก็คือการก่อนการก่อนการก็คือนะครับการเวลาผมก็บอกว่าเป็น PE ซะก็จบแล้วทีนี้เวลาไปดูเขาก่อนการผมก็บอกว่าตัวที่หลังจากเกิดการเวลามาแล้วหรือบิ๊กแบงมาแล้วก็ได้มาอยู่3ระบบอ่ะ3ตัวอย่างหรือ3มนุษย์พันธุ์พิเศษผมว่าไม่อยากจะลงลึกไปในรายละเอียดมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์แรกก็คือมนุษย์ของธาตุฮีโดรเจนนะครับลุงธาตุความร้อนน่ะทีนี้ที่ใดมีความร้อนที่นั่นก็จะมีแสงก็ได้มนุษย์พันธุ์พิเศษเรื่องของความสว่างมาความเป็นแสงนั่นแหละครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงที่ตรงนั้นก็จะมีไวเบชันก็ต้องมีแรงสั่นสะเทือนทีนี้แรงสั่นสะเทือนตรงจุดนี้นะมันก็ต้องคิดให้เรื่องว่าไปในอวกาศหรืออากาศแสงในอากาศหรือแสงนอกอากาศสรุปคือมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เกิดมาในแต่ละยุคนั่นแหละฮะที่เกิดขึ้นมาน่ะก็พาดพิงไปถึงมนุษย์พันธุ์พิเศษแค่นั้นแต่ว่าถ้าไปดูหมอก็ว่าดูแล้วครับพระศาสดาเลยนะครับทีนี้ก็จับแยกไปอีกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษที่ได้เรื่องความร้อนน่ะก็จะได้เรื่องแสงกับเรื่องเสียงใช่ไหมครับก็อยู่คาบลูกคาบดอกมาก็ถือซะว่าเป็นเจ้าแห่งพระธรรมนะแจ้งความว่างพอได้แจ้งความว่างมันตัดตอนลงมามันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วครับมันต้องไม่ว่างไม่ว่างก็พูดถึงอะไรแสงพูดถึงเรื่องแสงกับเสียงนะไม่ว่างนะพูดไปกว่านี้ก็ไม่บริสุทธิ์ไงลุงก็ไม่ยากแล้วทีนี้ครับเมื่อไม่ยากทีนี้มนุษย์พันธุ์พิเศษในยุคถัดไปกำลังจะมาอีก2,000 กว่าปีเขามากับผมถ้าเป็นผมก็บอกไร้แรงครับเขาต้องรู้เรื่องไร้แรง
เพราะมีแต่ร้ายแรงเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนสรรพสิ่งได้อืมอีกตัวหนึ่งก็ไฟฟ้าสถิตไอ้ที่ตัวไอ้มาเวลมันใช้กับตามาเวลมันใช้อยู่นี่แหละครับตัวแกนไปเอามาเนี่ยเวลาเขาฉาบเพราะมันมีฟ้ามีส้มแล้วถึงจะมีพลังงานแผ่ออกมาเคลื่อนที่ได้มากกว่าการเคลื่อนที่ถ้านับเทียบได้ว่าลูกพี่ของหรือว่าพี่หรือคนมาก่อนนะครับคือซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนนี่ทิพย์มีทั้งหูทิพย์มีทั้งร่างกายทิพย์ซูเปอร์แมนไม่ตายนะลุงมีแสงอาทิตย์ที่ใดซูเปอร์แมนจะอยู่ยงอยู่ชั่วนาตาปีเลยขอให้มีดวงอาทิตย์เถอะแล้วก็ไม่ต้องหายใจด้วยเพราะฉะนั้นไอจินตนาการที่มาแทนค่าหรือมาแทนความหวังของมนุษย์ที่ในช่วงวัยเด็กที่ทำไมเด็กๆถึงชอบดูอะไรก็ตามที่มันเกินเชื่อเหนือจริงนะครับไอ้มนุษย์ที่มันผ่านองค์กรโง่มามันสะสมแล้วมันจะเรียนให้เชื่อแต่สิ่งที่พูดอยู่มันเกินเชื่อเหนือจริงนะครับก็คือความรู้สึกภายในมนุษย์มันยัดเยียดให้เข้าใจบอกว่ามันเข้าใจไม่ได้มันบอกมันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรมันรู้ยังตายยังป่วยตายยังทะเลาะกันอยู่เลยอ่ะจะเข้าใจยังไงอ่ะมาสนับสนุนให้เกิดความคิดและคิดบวกไงคิดบวกมันก็สอดย้อนแย้งธรรมชาติมันธรรมชาติมันมีความหลากหลายทั้งซ้ายและขวาแล้วมันจะไปได้ยังไงในเมื่อมันต้องหยุดคิดก่อนมองถึงความรู้สึกอีกความรู้สึกอีกก็บอกว่ามันต้องไร้ความรู้สึกมันถึงจะไปต่อได้เพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกอยู่มันคือรู้สึกภายนอกอยู่นี่ครับจะเกินคำอธิบายไปกว่านี้จะให้ทำอะไรไปกว่านี้แล้วลุง นี่คืองับอากาศคือหนทางเดียวใช่ฟังซ้ำๆครับลุงพูดไปว่าอะไรนะ อะไรอ่ะลุงบอกว่าฟังค่อยๆพูดลุงพูดช้าก็ผมบอกว่าก็จากสดเนี่ยมันไปเป็นเรคคอร์ดมันจะหนีหายไปไหนก็ไปฟังใหม่ได้จะพูดช้าพูดเร็วไปฟังใหม่ได้ขอแต่เพียงอย่างเดียวอย่าเชื่ออย่าเข้าใจอย่ามาคิดแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกคุณต้องทำครับทำแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามันจะรู้มันจะคิดได้เองมันจะเข้าใจได้เองมันจะมั่นใจได้เองมันจะไปหมดเลยมันจะทำลายทั้งหมดเลยลุงมันก็จะไปรู้เรื่องราวของ5พลังงานของยุคถัดไปของมนุษย์พันธุ์พิเศษในยุคถัดไปนั่นแหละจบครับก็โอเคยินดีครับก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็เป็นร่วมสมัยนะใบต่างกันรับรู้ต่างกันเอามารวมที่บ้านเราทีวีเนี่ยครับก็เชื่อมั่นนะครับว่าก็ต้องทำงานต่อไปพยายามทำต่อไปนิดนึงขอตอบคำถามคุณลุงจะบอกเรื่องราววางจิตตามหลักหลวงปู่เทพโลกุดรเป็นคะมาถึงวันนี้นาทีนี้อย่าไปถามหาหลวงปู่เทพฟังลุงออกอย่างเดียวเลยพอแล้วนะนะฟังลุงอย่างเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวพูดกับคุยยังได้เพราะคุยนี่ไม่ผิดกฎหมายแล้วครับย้ำนะฮะครั้งที่155เลยครับไม่มีใครที่จะรู้จักหลวงปู่ใหญ่โลกโทษเทพดอนมากกว่าไอ้งอกแน่นอนกล้าพูดงี้ด้วยครับ เพราะฉะนั้นก็ ผู้ไร้ร่องรอยนี่นะครับ ผมไม่รู้ได้ไงก็เล่าให้ฟังตามที่ว่ามาทั้งหมดครับนะโอเคเนาะก็ขออนุญาตเติมเมื่อกี้ที่บอกว่าไปปวดไปเจ็บตรงนั้นตรงนี้อยู่จริงแล้วความเจ็บปวดดีความเจ็บปวดมันคุมความรู้สึกของเจ็บปวดเผื่อมันฟลุกเจอของดีครับลุงส่วนหนึ่งโดยสัญชาตญาณแล้วเวลาเจ็บปวดพวกจะถอยต้องผ่านตัวสัญชาตญาณตัวนั้นให้ได้แต่จะไปถึงขั้นบังคับตัวเองจนเกินไปนะฮะให้รู้สึกว่าเป็นการแกะของแข็งของทีน้อยสองน้อยเนี่ยดูทีน้อยสองน้อยต้องคิดในกรอบนั้นนะครับแล้วจะเป็นการพัฒนาการที่อย่างมีความสุขประมาณนั้นนะครับนั้นก็ขออนุญาตเลยว่าก็แค่ตามร่องรอยของความรู้สึกแล้วก็คอนโทรลลมหายใจเข้าไปพอเข้าไปในความเจ็บปวดได้เมื่อไหร่แล้วเกิดความนิ่งของกายเมื่อกายไม่ขยับทีนี้จะไม่ปวดแล้วลุงถูกก็ไปต่อให้ได้ถ้ามันได้มันก็ดีครับมันก็ไปอยู่ในกลุ่มนู่นอยู่ในค
ความลุ่มลึกของความรู้สึกแบบเพียวๆแล้วเลี้ยงความรู้สึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับหวังอย่างยิ่งนะพยายามหาเป็นชาติสุดท้ายกันแล้วก็มุ่งหวังตรงนั้นนะโอเคนะเอาละสมควรแก่เวลาเพราะตอนนี้ไฟกระพริบแล้วไมโครโฟนสิบสี่ทุ่มพอดีเลยครับอ่ะบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันเนาะดีครับดีครับท่านที่ถามว่าเป็นหนังโรงไหนก็ติดตามไปครับเรื่องนี้เพราะว่าผมก็จำไม่ได้หรอกในเรื่องโรงหนังนี่กัปตันมาเวลครับอ๋อชื่อเรื่องชื่อเรื่องกัปตันมาเวลโอเคนะก็สอบหาเองครับโรงไหนนะครับอ่ะมาถึงก็บ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะแล้วถ้าหากจะเป็นไปได้จริงๆก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินที่หาส่วนเดินทางก็ทุกความขอให้ได้ความปลอดภัยทั้งหมดกลับเอวังก็วิจารณ์ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธ